วัสดีนะทุกคนสวัสดีตอนค่ำๆก็วันนี้เรามีไลฟ์โค้ชที่จะมาแชร์กันอีกแล้วเราก็อ้างอิงมาจาก Reminders Perfect ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับอันแรกก็คือ Trust the Timing Everything Happens for a Reason ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันเพราะฉะนั้นก็คือให้ไว้ใจเวลาวางใจกับเวลานะอันที่สอง everything changes when you begin to love yourself ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าคุณเริ่มกลับมารักตัวเอง accepting the situation is the best way to move on ก็คือให้เรายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรา move on ได้Memory stay, people don't. ก็คือความทรงจำมันยังอยู่ memories มันยังอยู่แต่คนไม่อยู่แล้ว Not everything in life will go according to your plan, and that's okay. ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของเราที่จะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แต่มันก็โอเค Be grateful for the little things in life. ก็คือให้แบบ appreciateขอบคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆในชีวิตก็ตามแต่ go as far as you can ไปให้เท่าให้ไกลเท่าที่คุณจะทำได้ง่ายๆเลยอันนี้ be a priority not an option ก็คือคุณจะต้องเป็นคนสำคัญไม่ใช่เป็น option ไม่ใช่เป็นทางเลือกไม่ใช่เป็นตัวเลือกของใครDon't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it is their time. ก็คืออย่าเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นมันยังไม่มีการเปรียบเทียบกันระหว่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์เลยมันส่องแสงเมื่อมันถึงเวลาของมันต่อไปอันสุดท้ายแล้ว Self love isn't selfishIt's important. การรักตัวเองจำไว้ว่ามันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องจำไว้นะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง Reminders Perfect ที่มอบไลฟ์โค้ชดีๆให้เราในวันนี้สำหรับวันนี้แค่นี้นะจ๊ะ